เชื่อว่าชาว PEA ทุกคนต้องปลื้มใจกับข่าวแรกวันนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานสกสแก่ชาว PEA ไปติดตามกันค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานสกสแก่ชาว PEAเมื่อวันที่9มกราคม2558สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสคสพระราชทานแก่ PEA เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558โดยสคสพระราชทานดังกล่าวเป็นแบบแผ่นพับด้านในซ้ายมือมีข้อความพระราชทานว่าสุขสันต์วันปีใหม่2558 Season Greeting 2015ส่วนด้านขวามือเป็นพระฉายาลักษณ์นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้